สควี t เซควายเสียงในความเงียบบอกเล่าเรื่องราวที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมตามความเป็นจริงของผู้มีอำนาจจากหนังสือและบทความต้องห้ามในราชาอาณาจักรไทยทัศนาวิภาคกระสักระดุมพีมรดกทางประวัติศาสตร์จากราชการที่9แห่งราชวงศ์จักกรีโดยปวงชนอุนจนา วารสารฟ้าเดียวกันปีที่16ฉบับที่1นึ่มกราคมถึงมิถุนายน2561อ่านโดย SQ s y q u i t e เสียงในความเงียบบทนำ แม่ทุกคนจะรู้ลึกๆอยู่ในใจว่ามันจะต้องมาถึงเข้าสักวันกระนั้นก็ตามในวันที่13ตุลาคมคริสตศักราช2016มวลมหาประชาชนผู้มีความจงรักภักดีต่อสถาบันกษัตริย์ก็ไม่คาดคิดอยู่ดีว่าวันที่ชาวไทยทั้งปวงไม่ต้องการแม้แต่จะคิดถึงและไม่ปรารถนาแม้แต่จะได้ยินจะมาถึงในวันนั้นเอง ในช่วงค่ำของวันนั้นสำนักพระราชวังได้ออกถแถลงการว่าหลังจากพระบาทสมเด็จพระประมินทรามหาภูมิพลอดุญเดชได้ทรงเข้ารักษาอาการประชวนที่โรงพยาบาลซิริราามาตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคมพระอาการประชวรหาได้คลายลงไม่หากแต่สุดหนักเป็นลำดับและในที่สุดพระองค์ได้เสด็จสวรรคตณเวลา15นาฬิกา52นาที ของวันที่13ตุลาคมรวมพระชนมายุได้88ปีกับอีก313วันข่าวการสวรรคตรของกษัตริย์ลำดับที่9แห่งราชวงศ์จักรีได้สร้างความมิประโยคอาลัยอย่างหาที่สุดมิได้แก่พระศกนิกรชาวไทยหลายล้านคนและได้นำไปสู่ปรากฏการณ์ดำทั้งแผ่นดินในทันทีทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ต่างพร้อมใจกันแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีดำประดับอาคารห้างร้านด้วยสีดำรวมไปถึงปรับการนำเสนอข่าวทั้งในโทรทัศน์และในอินเทอร์เน็ตออกมาในโทนดำเพื่อเป็นการไว้ทุกข์แก่กษัตริย์ที่ครองราชยยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ไทยนับจากวันที่พระองค์ขึ้นสืบราชสมบัติในวันที่9มิถุนายน1946ถึงวันสิ้นพระชนชีพ กระสัราชการที่9ทรงครองราชยาวนานเป็นประวัติการถึง70ปีกับอีก126วันไม่เพียงเท่านั้นก่อนวันสวรรคตพระองค์ยังคลองสถิติอันยิ่งใหญ่ในระดับสากลด้วยการเป็นประมุขของรัฐที่มีชีวิตอยู่ไม่ว่าจะเป็นรัฐแบบราชาธิปไตยหรือแบบสาธารณารัฐที่ครองตำแหน่งยาวนานที่สุดในโลก ดังนั้นจึงไม่ต้องสงสัยเลยว่าการสวรรคตรของกษัตริย์ไทยซึ่งครองราชย์มายาวนานถึงเจ็ดทศวรรษจะกลายเป็นข่าวดังที่สื่อยักษ์ใหญ่ระดับโลกให้ความสนใจเป็นอย่างมากหากในระดับประเทศสิ่งที่น่าสะใจของการครองราชในรัชสมัยของพระองค์คือการได้ทรงเป็นประจักษ์พยานทอดพระเนตรความเปลี่ยนแปลงครั้งแล้วครั้งเล่าในการเมืองไทยไม่ว่าจะเป็นรัฐธรรมนูญที่ถูกฉีกและร่างใหม่ถึง19ฉบับ รัฐประหารที่เฉวโชบเป็นสถิติโลกถึง11ครั้งรวมถึงความพยายามรัฐประหารอีก7ครั้งนายกรัฐมนตรี26คนและคณะรัฐมนตรี46ชุดในระดับสากลความน่าทึ่งของรัชสมัยของพระองค์ก็คือ มันได้อยู่ยืนหยัดผ่านความเปลี่ยนแปลงสำคัญสำคัญในประวัติศาสตร์โลกไม่ว่าจะเป็นการล่มสลายของระบอบราชาธิปไตยส่วนใหญ่ในโลกยุคหลังสงครามโลกครั้งที่สองการประกาศอิสรภาพของประเทศที่เคยอยู่ใต้ระบอบอาณานิคมการเกิดรัฐชาติใหม่ที่ปกครองแบบสาธารณารัฐสงครามเย็นชัยชนะของระบบทุนนิยมเสรีประชาธิปไตยเหนือลทัทธิคอมมิวนิสต์กระแสะโลกาพิวัต และการปฏิวัติเทคโนโลยีและการสื่อสารทําการกระแสความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้การที่รัชสมัยของกษัตริย์ลำดับที่9แห่งราชวงศ์จักรียังดำรงอยู่ยั้งยืนยงจึงมีความน่าสนใจเป็นอันมากในแง่ที่ว่าอะไรคือสูตรสำเร็จที่ทำให้พระองค์นำทั้งราชบัลลังก์และราชอาณาจักรไทยผ่านพ้นกระแสความเปลี่ยนแปลงลูกแล้วลูกเล่ามาอย่างทรนงและอะไร คือมรดกชิ้นสำคัญที่ราชสมัยอันยาวนานถึงเจ็ทศวรรษได้ฝากไว้กับกษัตริย์พระองค์ต่อไปและคนไทยรุ่นหลังนี่น่าจะเป็นหัวข้อวิจัยชั้นดีของนักวิชาการหัวข้อข่าวชั้นยอดของนักสื่อสารมวลชนและหัวข้อสนทนาชั้นเลิศในหมู่พระสงนิกรชาวไทยเป็นอย่างยิ่งอย่างไรก็ดีเป็นที่น่าสังเกตว่า นับตั้งแต่วันสิ้นรัชการที่9เป็นต้นมาหัวข้อดังกล่าวที่สมควรจะได้รับการถกเถียงวิเคราะห์กันอย่างเข้มข้นกับได้รับการลัเลยจากนักวิชาการรัฐบาลและสื่อมวลชนในไทยกล่าวคือการประเมินมรดกทางประวัติศาสตร์ของรัชการที่9ตามที่ปรากฏในสื่อสำนักพระราชวังสื่อรัฐบาล สื่อมวลชนและโฆษณาของบริษัทห้างร้านต่างๆมักจะนำเสนอออกมาในรูปแบบการประชาสัมพันธ์แบบมิติเดียวและตื้นเขินพูดง่ายๆก็คือได้รับการเสนอไม่ต่างจากโฆษณาชวนเชื่อที่ทำให้ผู้ฟังหรือผู้ชมจดจำมะระดกทางประวัติศาสตร์ของรัชกาลที่9้าในแบบทื่อๆไม่ต่างจากการท่องตำราเรียนยกตัวอย่างเช่น หากพูดถึงมรดกในทางการเมืองของกษัตริย์รัชกาลที่9การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อกระแสหลักก็มักจะเชิดชูพระองค์ที่ทรงเป็นกษัตริย์นักประชาธิปไตยและกษัตริย์ที่อยู่เหนือการเมืองผู้คอยค้ำจุนระบบการเมืองไทยที่เต็มไปด้วยความผันผวนชอชนและไร้ศิลธรรมในทางเศรษฐกิจพระองค์ในฐานะกษัตริย์นักพัฒนา ก็ได้ทิ้งมรดกอันล้ำค่าแก่พระศพนิกรทุกคนนั่นก็คือประชาเศรษฐกิจพอเพียงที่ช่วยทำให้ชาวไร่ชาวนาที่ยากไร้ในชนบทไทยได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นส่วนในทางวัฒนธรรมพระองค์ก็ได้รับการยกย่องสรรเสริญไม่เพียงแต่ในฐานะเอกอัคราศาสนูประถัมภ์ภพของาศาสนาพุทธเถรวาทและพรามหมณ์ฮินดูในไทย หากแต่ยังรวมไปถึงในฐานากะกษัตริย์ผู้ทรงอัชิริยภาพในทักษะส่วนพระองค์หลากหลายด้านไม่ว่าจะเป็นดนตรีกีฬาภาษาวรรณกรรมจิตกรรมประติมากรรมการช่างและการถ่ายภาพเป็นตน้นแน่นอนว่า การจดจำมรดกทางประวัติศาสตร์ของกษัตริย์เจ้าของสมัญญานามมหาราชองค์ล่าสุดในประวัติศาสตร์ไทยในแบบที่กล่าวมาอาจทำให้เราได้ตระหนักถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์ท่านได้ในระดับหนึ่งอย่างไรก็ดีผู้เขียนคิดว่าวิธีการจดจำและท่องจำมรดกในแบบที่ว่าผ่านการเล่าเรื่องที่ไม่ต่างจากการถ่ายภาพแบบเร็วๆและไม่ประติดประตอร่อ Snapshot ไม่น่าจะเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากนะัก เนื่องจากมันได้ย่นยอ่อเหตุการณ์และประวัติศาสตร์ที่รุ่มรวยซับซ้อนและพลิกผันภายใต้รัชการที่ยาวนานกว่าเจ็ดทศวรรษซ้ำร้ายไปกว่านั้นมันยังเป็นการปลูกฝังให้คนไทยในยุคปัจจุบันจดจำเฉพาะภาพลักษณ์ของสถาบันกษัตริย์ในช่วงท้ทายๆของรัชการและหลงลืมประวัติศาสตร์ก่อนหน้านั้นไปเสียสิน้นพูดง่ายๆก็คือ คนไทยยุคปัจจุบันมีแนวโน้มจะเกิดอาการความจำสั้นแต่ราชสมัยนั้นยาวซึ่งในแงน่นี้ย่อมถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายเป็นอย่างยิง่งเพราะตัวผู้เขียนกับคิดว่าหากผสมนิกรไทยต้องการที่จะซึมซับและซาบซึ้งในความยิ่งใหญ่ของบรดกทางการเมืองเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่รัชกาลที่เก้าได้ทิ้งไวอ้อย่างแท้จริงเราจะต้องทำการศึกษาและวิเคราะห์ให้จงได้ว่า มรดกที่ว่ามันคืออะไรกันแน่มีที่มาที่ไปอย่างไรในทางประวัติศาสตร์ทั้งในระดับประเทศและระดับสากลแตกต่างอย่างไรกับมรดกทางประวัติศาสตร์ของราชสมัยก่อนหน้านั้นและมีความสำคัญอย่างไรต่อประสกนิกรชาวไทยรังรักาลที่9้าได้สิ้นสุดลง ด้วยวิธีตั้งคำถามและการศึกษาแบบวิพากษ์เช่นนี้เท่านั้นที่เหตุการณ์และประวัติศาสตร์อันสลับซับซ้อนเข้มข้นและหักมุมในรัชสมัยของพระองค์ซึ่งเปรียบได้กับมหากราบชั้นยอดจะได้รับการถ่ายทอดออกมาได้อย่างยุติธรรมเป็นเรื่องเป็นราวแบบองค์รวมและเป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ถึงทิศท,ทางของราชอาณาจักรไทยในศตวรรษที่21 บทความชิ้นนี้คือความพยายามเบื้องต้นในการเสนอบทวิเคราะห์มะระดกทางประวัติศาสตร์ของรัชกาลที่9แห่งราชวงศ์จักรีผู้เขียนเสนอว่ามะระดกชิ้นสำคัญที่สุดของรัชกาลที่9คือการที่สถาบันกษัตริย์ไทยในรัชสมัยที่ว่านี้ได้แปรสภาพจากสถาบันจารีตตามแบบศักดินาไปเป็นสถาบันกษัตริย์แบบกระดุมพีบอชัวโมนาคี คำว่าสถาบันกษัตริย์แบบกระดุมพีบอกชัวโมนาคีรวมไปถึงคำว่ากษัตริย์กระดุมพีบอกชัวโมนาร์คที่ผู้เขียนนํามาใช้ในบทความนี้หาได้เป็นคําศัพท์ใหม่ที่ผู้เขียนจินตนาการสรรร้างขึ้นมาเองอันที่จริงแล้วมันเป็นคําที่นักคิดและนักประวัติศาสตร์ในโลกตะว,วันตกใช้อ้างถึงพระเจ้าหลุยส์ฟิลิปที่หนึ่ง กษัตริย์ฝรั่งเศสผู้ครองราชในช่วงปี1830ถึง1848ผู้ได้รับฉายากษัตริย์กระดุมพีและสถาบันกษัตริย์ในรัชสมัยนั้นก็ได้รับการเรียกขานว่าสถาบันกษัตริย์แบบกระดุมพีที่เป็นเช่นนี้ก็เนื่องมาจากความสัมพันธ์อันแน่นแฟน้นและพันธมิตรทางการเมืองอันแนบแน่นระหว่างกษัตริย์ นายธนาคารนายทุนอุตสาหกรรมและชนชั้นกลางในรัชสมัยของพระองค์โปรดดูคาวมาร์ก The Class Struggle in France in Karl m a r x Selected Writing Edition David Maclelland Oxford Oxford University Press 1997 3 h 3 2 e e t r e f e Frederick Engels Socialism Utopia and Scientific New York, International Publisher, 2015, 19. General cycle, modernity and virtual life, society, politics, and culture in England, France, and Germany, since 1750. Cambridge, Cambridge University Press, 2020, 106. สถาบันกษัตริย์รูปแบบใหม่ที่องค์กษัตริย์ประกอบไปด้วยร่างทั้งหมด3ร่าง Three Bodies of the King ซึ่งแต่ละร่างล้วนมีนวัตกรรมสำคัญที่ทำให้สถาบันกษัตริย์ไทยมีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ร่างที่1คือร่างกายตามธรรมชาติ Natural Body ขององค์กษัตริย์จากที่เคยยึดโยงกับความเชื่อโบราณทางศาสนาและพระราชพิธีอันศักดิ์สิทธิ์แต่เพียงอย่างเดียวในยุคสถาบันกษัตริย์แบบกระดุมผี ร่างกายของกษัตริย์กลับกลายเป็นตัวแบบและสัญลักษณ์ที่สะท้อนอุดมการกระดุมพีไม่ว่าจะเป็นค่านิยมในการทำงานหนักการใช้จ่ายอย่างประหยัดมัธยัติการใช้ชีวิตอย่างพออยู่พอกินร่างที่สองคือร่างที่เป็นสถาบันทางการเมือง political bodies ของ,ององค์กษัตริย์จากที่เคยพึ่งพาความรุนแรงของภาครัฐเป็นหลักในการได้มาซึ่งอำนาจทางการเมืองสถาบันกษัตริย์แบบกระดุมพี หันมาสแสวงหาความชอบธรรมทางการเมืองผ่านการสนับสนุนของชนชั้นกระดุมพีและการครองอำนาจนำในการเมืองชนและการครองอำนาจนำในการเมืองมวลชนร่างสุดท้ายคือร่างที่เป็นดังบรรษัททุนนิยม capitalist body ขององค์กษัษตริย์แทนที่จะอาศัยงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลเป็นหลักสถาบันกษัตริย์แบบกระดุมพีสะสมทุนและสแสวงหากำไรในตลาด เป็นตัวกลางในการสร้างเครือข่ายธุรกิจในหมู่ในทุนและรวมลงทุนกับบรรษัทขนาดใหญ่ทั้งในและนอกราชอาณาจักรปรากฏการที่สถาบันกษัตริย์ไทยไม่เพียงแต่เอาตัวรอดในยุคสมัยของระบบทุนนิยมโลกาภิวัตน์หากแต่ยังครองอำนาจนำทางการเมืองสะสมทุนไม่ต่างจากบรรษัทขนาดใหญ่และได้รับความนิยมอย่างสูงในวัฒนธรรมมวลชนกระดุมพีผ่านนวัตกรรมในร่างทั้งสามขออองค์กษัตริย์ ดังที่ได้กล่าวมาแล้วนี่เองคือสิ่งที่ทำให้รัชกาลที่วโดดเด่นเป็นอย่างมากโดยเฉพาะเมื่อถูกนำไปเปรียบเทียบกับรัชสมัยอื่นๆก่อนหน้านั้นในมุมมองของผู้เขียนนี่ตัางหากคือความยิ่งใหญ่ของรัชสมัยของพระองค์ที่ควรได้รับการบันทึกจดจำและวิเคราะห์ศึกษากันอย่างจริงจังเพื่อเป็นการรำลึกถึงการปิดฉากรัชสมัยที่ยาวนานที่สุด และส่งผลกระทบทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมมากที่สุดในประวัติศาสตร์ไทยกระสัดกระรุมพีมีที่มาที่ไปอย่างไรในบทความชิ้นนี้ผู้เขียนทำการวิเคราะห์พัฒนาการของนวัตกรรมชิ้นเอกที่ว่านี้ของสถาบันกาษัตริย์ไทยผ่านการนำเสนอเนื้อหา3ส,ส่วน ส่วนแรกเป็นการย้อนรอยไปดูมรดกทางการเมืองจากรัชกาลก่อนๆที่ตกทอดมาถึงรัชกาลที่9และความพยายามของสถาบันกษัตริย์ในช่วงครึ่งแรกของรัชกาลที่9ซึ่งครอบคลุมช่วงเวลาระหว่างปลายทศวรรษ1940ถึงต้นทศวรรษ1980ในการแก้ไขปัญหาที่ตกค้างมาจากรัชกาลก่อนๆในยุคต้นรัชกาลที่9 สถาบันกษัตริย์ตกต่ำถึงที่สุดทั้งในแง่เศรษฐกิจการเมืองและวัฒนธรรมกษัตริย์ซึ่งยังทรงพระเยาว์จำต้องเผชิญกับภารกิจอันหนักอึง้งในการกรอบกู้พระราชอำนาจพระราชาทรัพย์และพระเกียรติยศที่ลวนถูกพรากไปจากวังในรัชสมัยก่อนหน้าและพระองค์ยังต้องล้มลุกคลุกคลานกับการปฏิบัติภารกิจที่ว่านั้น ส่วนที่สองของบทความทำการจอะล,ลึกไปถึงยุคครึ่งหลังของรัชกาลที่9ซึ่งครอบคลุมช่วงเวลาระหว่างกลางทศวรรษ1980ถึงต้นทศวรรษ2010ในยุคที่ว่านี้ระบบทุนนิยมแบบอุตสาหกรรมได้เปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจการเมืองและวัฒนธรรมของไทยไปอย่างรวดเร็ววางทำการปรับตัวครั้งใหญ่ในแง่ของการมีส่วนร่วมทางการเมือง การลงทุนและการนำเสนอภาพลักษณ์ในที่สาธารณะจนกลายล่างมาเป็นสถาบันกรรษัตริย์แบบกระดุมพีอย่างเต็มรูปแบบและชนชั้นกระดุมพีก็ได้กลายมาเป็นทานเสียงทางการเมืองพันธมิตรทางธุรกิจและกระบอกเสียงทางมุดมการที่สำคัญยิ่งของสถาบันกรรษัตริย์ในที่สุดส่วนสุดท้ายของบทความ เป็นการวิเคราะห์วิกฤตการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นร่วมสมัยกับทศวรรษสุดท้ายของรัชกาลที่9นั่นก็คือช่วงปี2 0 0 6ถึงปี2016ในช่วงเวลานี้เองแม้แต่กระสัตย์กระดุมพีจะเป็นนวัตกรรมที่ทรงพลังและน่าทึ่งของวังในการได้มาซึ่งอำนาจทางการเมืองความมั่นคั่งและความนิยมชมชอบในหมู่ชนชั้นกระดุมพีแต่มันก็มีความย้อนแย้งและเป็นปัญหาในตัวมันเอง ปัญหาที่ว่าได้ประทุกออกมาเป็นวิกฤตความขัดแย้งทางการเมืองในช่วงปลายรัชกาลและกลายเป็นปัญหาเรื้อรังที่ตกทอดส่งต่อให้กษัตริย์พระองค์ใหม่แห่งราชวงศ์จักกรีต้องเผชิญหลังจากกษัตริย์กระดุมพีแห่งระบบทุนนิยมไทยได้จากไปแล้วอย่างไม่มีวันหวนกลับมา 1. ราชันทวงบัลลังก์ สถาบันกษัตริย์กับการรื้อฟื้นพระราชอำนาจยุคต้นรัชกาลที่9ก่อนที่รัชกาลที่9จะโหมโรงสถาบันกษัตริย์ไทยดูจะไม่ต่างไปจากซากเด่นที่ตกค้างมาจากระบอบศักดินาและรอวันที่จะถูกพลังของระบบทุนนิยมที่กำลังเติบโตในโครงสร้างเศรษฐกิจการเมืองไทยกวนล้างออกไปให้สินส้นซาก รางทั้งสามขององค์กษัตริย์ไทยที่ดำรงอยู่ตามธรรมชาติในทางการเมืองและในทางเศรษฐกิจล้วนตกต่ำและดูใกล้จะศูนย์พันธ์ไปพร้อมๆกันในรัชสมัยก่อนหน้าจากที่เคยเป็นที่ยำเกรงและเคารพในหมู่ประชาราชนาาทั่วราชอาณาจักรไทยกษัตริย์และราชนิกูลแทบไม่เป็นที่รู้จักและได้รับความสนใจในทางสาธารณะจากที่เคยเป็นศูนย์กลางอำนาจทางการเมือง สถาบันกษัตริย์ถูกพรากพระราชอำนาจและถูกจัดวางให้ทำหน้าที่เพียงแค่สถาบันในเชิงสัญ,ญลักษณ์และพิธีกรรมของรัฐแต่เพียงเท่านั้นจากที่เคยร่ำรวยล้นฟ้าสถาบันกษัตริย์ถูกพรากพระราชทรัพย์และเครื่องมือในการสะสมทุนไปเสียสิน้นดังที่ส่วนแรกของบทความนี้จะนำเสนอการขึ้นคลองบัลลังในบริบททางประวัติศาสตร์ที่พระราชอำนาจพระราชทรัพย์ และพระเกียรติของสถาบันกรรษัตริย์ตกต่ำเป็นอันมากเช่นนี้ถือเป็นภารกิจอันหนักอึ้งของกษัตริย์ร,รัชกาลที่9ซึ่งส่งขึ้นครองราชอย่างไม่ทันตั้งตัวด้วยพระชนมายุเพียง18พันษาแต่ก็เป็นดังมือใหม่หัดขับทุกรายสถาบันกรรษัตริย์ภายใต้การคุมบังเหียนของยุวราชายอมหลีกหนีการลองผิดลองถูกการล้มลุกคุกครานหรือแม้กระทั่งเหตุการณ์เลือดตกยางออกไม่พ้น ด้วยเหตุนี้ประถมของกระสัดกระดุมพีดูจะมีจุดเริ่มต้นที่ไม่สวยหรูนักหากแต่เต็มไปด้วยปัญหาอุปสรรคและความรุนแรงเทวดาทำรรนาบนหลังคนซากประหักพังของราชบัลลังก์่อนรัชกาลที่เก้า หากเราถือตามที่พระราชวังมักกล่าวอ้างประวัติศาสตร์ของสถาบันกษัตริย์ไทยสามารถสืบสาวหาสาแหลกเป็นเส้นตรงกลับไปถึงต้นกำเนิดได้ในต้นศตรวรรษที่13แม้จะมีข้อถกเถียงอยู่บ้างในประเด็นที่ว่าสถาบันกษัตริย์ในช่วงแรกดำรงอยู่ภายใต้ระบบการผลิตแบบใดประเด็นที่คงไม่ต้องถกเถียงกันให้มากความก็คือประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่ของสถาบันกษัตริย์ไทยกว่าเจ็ดศตรวรรษ ดำรงอยู่ภายใต้วิธีการผลิตแบบศักดินาภายใต้ระบบที่ว่านี้ไพรยคือชนชั้นที่สร้างผลผลิตทางการเกษตรเพื่อยังชีพหรือพูดในทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมืองก็คือเป็นการผลิตเพื่อมูลค่าใช้สอย Use Value เป็นหลักในขณะที่เจ้าขุนมูลนายค้ารับใช้ในวังราชนิกูลและกษัตริย์ล้วนเป็นผู้สแสวงหาค่าเช่าทางเศรษฐกิจ รอมเทียนหรือพูดง่ายๆว่าเป็นพวกเสือนอนกินใช้ตำแหน่งและยศถาบรรดาศักดิ์ของตนขูดรีดผล,ผลผลิตที่เป็นส่วนเกิน surplus เพื่อเอาไปใช้ดื้อผ่านการใช้อำนาจทางการเมืองอำนาจทหารและอำนาจตุลาการนอกจากนั้นในยุคศักดินาสถาบันกษัตริย์คือศูนย์กลางอำนาจทางการเมืองเศรษฐกิจและวัฒนธรรม ในทางการเมืองกษัตริย์คือผู้มีอายาสิทธิ์สูงสุดในแผ่นดินพระองค์แจกใจยศถาบรรดาศักดิ์ให้แก่เหล่าคุณนางโดยใช้หลักการแบ่งที่นาเป็นตัวตั้งและวังคือศูนย์รวมอำนาจการปกครองอำนาจตุลาการและอำนาจทหารที่เหล่าคุณนางต้องยำเกรงและโครจรเข้าหาในทางเศรษฐกิจกษัตริย์ในฐานะพระเจ้าแผ่นดินคือเจ้าที่ดินรายใหญ่ที่สุด ตามความเชื่อโบราณยุคศักดินาที่ดินทุกผืนในราชอาณาจักรถือเป็นของกษัตริย์แต่เพียงผู้เดียวที่ดินที่พระสนิกรใช้เพาะปลูกหาใช่ทรัพย์สินส่วนบุคคลแต่เป็นพระราชการุณาที่คุณที่พระองค์จะสั่นที่ดินให้ทำกินได้ชั่วคราวและหากใครปล่อยที่ดินให้รกร้างไม่เกิดผลผลิตกษัตริย์ย่อมมีอาญาสิทธิ์ในการรีบคืนกลับเป็นของวังนอกจากนั้นในฐานะเจ้าชีวิต กษัตริย์ยังมีอำนาจในการเกณฑ์แรงงานราษฎรให้มารับใช้ในกิจการของหลวงเชน่นสร้างวัดขุดคลองซ้อมวัดหรือกระทั่งปรนิบัติรับใช้เจ้าเป็นเวลา3-6เดือนต่อปีนี่ยังไม่รวมถึงผลผลิตทางการเกษตรที่ราษฎรจำต้องเสียให้พระราชวังทุกปีในฐานะภาษีรูปแบบต่างๆ เพื่อใช้นี่บุญคุณจากการขออาศัยอยู่ใต้ร่มบรมโพที่สม่านที่สำคัญที่สุดหวังคือผู้ผูกขาดการค้ากับต่างประเทศและการนำสินค้าเกษตรและของป่าที่หวังไม่ได้ผลิตเองหากแต่เรียกเก็บจากราษฎรบรรทุกลงสำเภาไปขายในต่างแดนก็กลายเป็นแหล่งรายได้ชั้นดีที่สร้างความมั่งคั่งให้แก,ก่กษัตริย์เป็นอย่างมาก ส่วนในด้านวัฒนธรรมกษัตริย์สามารถอ้างความชอบธรรมในการปกครองและการขูดรีดผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจได้อย่างไม่ยากเย็นนักเพราะความเชื่อทางศาสนาพุทธพราหมณผีในสังคมไทยได้เชิดชูให้พระองค์เป็นทั้งเทวาพุทธาและราชาในร่างเดียวกันในฐานะเทวราชา กษัตริย์เป็นดั่งเทพพย,ยดาที่มีอำนาจสมบูรณ์เหนือเหล่าไพร่ฟ้าหน้าใสาที่เป็นแค่มนุษย์ปุุชนเรือนกลางของพระองค์นั้นสูงส่งศักดิ์สิทธิ์และบริสุทธิ์จนห้ามใครมองจองสัมผัสหรืออ้างถึงและเหล่าพระสกนิกรในฐานะัทุลีดินหรือฆ่ารองพระบาทจากต้องใช้ราชาศัพท์เท่านั้นในการกล่าวถึงพระองค์ ส่วนในฐานะธรรมราชากษัตริย์เป็นดังพระมหาโพธิสัตว์ผู้ปกครองประชาราด,ด้วยหลักทศพิธราชธรรมและทรงเป็นเอกอาคาาัครรศาสนูประถมพบให้แก่คณะสงฆ์และเหล่าพุทธศาสนิกชนด้วยเหตุที่กษัตริย์ไทยในยุคศักดินายืนอยู่บนจุดสูงสุดของปิรามิดท,ทางการเมืองเศรษฐกิจและวัฒนาธรรมดังที่กล่าวมานี้เอง คงจะไม่เป็นการอวดอ้างจนเกินจริงแต่อย่างใดหากจะกล่าวว่าครั้งหนึ่งถนนทุกสายในราชอาณาจักรไทยล้วนมุ่งตรงเข้าสู่สถานที่แห่งเดียวเท่านั้นพระราชวังในขณะที่ประวัติศาสตร์ของสถาบันกษัตริย์ไทยมีความเก่าแก่จนสามารถสืบสาวย้อนกลับไปได้หลายศตวรรษทุนนิยมไทยกลับมีประวัติศาสตร์ที่สั้นกว่ามากนัก พราะหากเรานับเอาการลงนามในส่วนทิสัญญาเบลริงในปี1855ระหว่างไทยกับอังกฤษเป็นปมบทของการก่อตัวและวางรากฐานของระบอบทุนนิยมในประเทศไทยประวัติศาสตร์ทุนนิยมไทยก็เพิ่งจะมีอายุไม่ถึงหนึ่งศตวรรษด้วยซ้ำณเวลาที่ราชการที่9ก้าได้เริ่มขึ้น อย่างไรก็ดีแม้ทุนนิยมไทยจะกำเนิดช้าแถมยังมีพัฒนาการที่กระทอนกระแทนในยุคแรกแต่มันกลับมีพลังพลวัตอันมหาศาลที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในราชอาณาจักรและกระทั่งสถาบันกษัตริย์เองแม้จะมีอำนาจล้นฟ้าดังเทวดาเดินดิน ก็จำต้องปรับตัวกับพลังของทุนนิยมในยุคแรกนี้อย่างเลี่ยงไม่ได้หลังจากการลงนามในสนธิสัญญาเบาริงประเทศตะวันตกอีก13ประเทศต่างกลูกันมาที่พระราชวังและเจรจาให้กษัตริย์ไทยยอมทำสนธิสัญญาในลักษณะคล้ายๆก,กันในช่วงครึ่งหลังของศตรวรรษที่19ที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าสนธิสัญญาเบารริงได้เป็นแม่แบบสำคัญในการเปิดโอกาส ให้ในทุนตะวันตกได้เข้ามาค้าขายและลงทุนในไทยได้อย่างเสรีมากขึ้นในการลดข้อจำกัดทางการค้าและภาษีที่หวังเคยบังคับใช้ต่อคนต่างชาติที่ค้าขายในไทยและในการทำลายการผูกขาดการค้ากับต่างประเทศที่หวังเคยถือสิทธิ์แต่เพียงพูดเดียวมาเป็นเวลานานการเปิดประเทศอย่างรวดเร็วให้ทุนตะวันตกได้ปลุกทะลวงเข้ามาในราชอาณาจักร ได้นาไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญยิ่งในระบบเศรษฐกิจการเมืองไทยนั่นก็คือวิธีการผลิตแบบทุนนิยมพาณิชย์และกสิกรรมได้ก่อตัวและขึ้นมามีบทบาทเหนือวิธีการผลิตแบบศักดินาตลาดไทยถูกกลืนเข้าไปในระบบตลาดโลกและไทยรับหน้าที่เป็นผู้ส่งออกสินค้าเกษตรรายสําคัญโดยเฉพาะข้าวตามหลักการแบ่งงานกันทําในตลาดโลกภายใต้ระบบเศรษฐกิจแบบใหม่ที่ว่านี้ การผลิตเพื่อยังชีพถูกแทนที่ด้วยการผลิตเพื่อซื้อขายกันในตลาดเพื่อมูล,ลค่าแลกเปลี่ยน exchange value และเพื่อทำกำไรสูงสุดจากที่เคยทำนาทำไรเพียงแค่ให้พอมีกินมีใช้และพอจ่ายภาษีให้เจ้าขุนมูลนาย ไครฝาทั้งหลายหันมาผลิตสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดโลกหากร้างทางพงเอาที่ดินรกร้างมาทำากสิกรรมมีเงินสดไหลเวียนเข้ามืออย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนและหันมาบ่ายเบี่ยงกระด้างกระเดื่องหรือกระทั่งหลบหนีการเกณฑ์แรงงานของกษัตริย์จากที่เคยผูกขาดและครองตลาดสถาบันกษัตริย์จำต้องยอมรับชะตากรรม ล่อยให้ในทุนตะวันตกเข้ามาทำการค้าขายสแสวงหากำไรโดยตรงกับผู้ผลิตในไทยและนำผลผลิตจากตลาดไทยไปขายในตลาดโลกได้อย่างเสรีพระเจ้าแผ่นดินจำต้องยอมให้ในทุนตะวันตกเข้ามาเช่าซื้อที่ดินในไทยเพื่อตั้งโรงงานธนาคารและร้านค้าแถมยังมีสิทธิสภาพนอกอาณาเขตบนแผ่นดินไทยและเจ้าขุนมูลนายจำต้องทนเห็นพระสงนิกกรเริ่มหันไปทำงานเป็นลูกจ้างรับใช้ในทุนตะวันตก แล้วรับขจ้างเป็นตัวเงินจากคนต่างชาติแทนที่จะอยู่แบบพอเพียงภายใต้ร่มพระบารมีพลังอันมีพลวัตมหาศาลของระบบทุนนิยมยุกต้นในราชอาณาจักรไทยดังที่กล่าวมานี้เองทำให้สถาบันกษัตริย์ต้องปรับตัวครั้งใหญ่ในปลายศตรวตรรษที่19จนถึงต้นศตรวตรรษที่20แล้วก็เป็นช่วงเวลาหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญนี้เองที่รางทั้งสมของกษัตริย์ไทย จะเริ่มก่อรูปเป็นร่างขึ้นมาให้เห็นในทางการเมืองสถาบันกษัตริย์ไม่เพียงแต่ยกเลิกระบบเกณฑ์แรงงานไพร่และระบบทาสหากแต่ยังผลักดันให้มีการสร้างรัฐชาติแบบรวมศูนย์ซึ่งเน้นการบริหารประคองด้วยข้าราชการมืออาชีพในขณะที่นโยบายแรกทำการปลดปล่อยแรงงานไทยที่กระด้างกระเดืองกับระบบเกณฑ์แรงงานของวางเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว เพื่อให้เป็นอิสระจากถูกสแสวงหาค่าเช่าและผลผลิตส่วนเกินตามระบอบการผลิตแบบศักดินาเพื่อให้ไปทำไร่ไถนาและสแสวงกำไรในตลาดได้อย่างเสรีและเพื่อที่วังจะได้เก็บภาษีจากไรายได้ส่วนนี้และภาษีรายหัวจากพลเมืองได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยนโยบายหลักเป็นการรวมศูนย์อำนาจอธิปไตยไว้ที่กษัตริย์แต่เพียงผู้เดียว เพื่อลดบทบาทของเหล่าขุนนางในการสะสมกำลังไพร่พลไว้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวและในการเตะ่วงการส่งภาษีที่เก็บได้ในท้องที่ของตนให้แก่ท้องพระคังแทนที่จะใช้เจ้าขุนมูลในายในท้องถิ่นวังส่งคนของราชา ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐจากส่วนกลางเข้าไปบริหารเพื่อเก็บภาษีอย่างมีประสิทธิภาพจากทุกภูมิภาคของรัฐชาติที่เพิ่งถูกสร้างขึ้นมาใหม่และเพื่อนำรายได้ของรัฐส่วนนี้มาเติมเต็มท้องพระคลังที่ความมั่งคั่งเริ่มร้อยหรอลงจากการเข้ามาของทุนตะวันตกด้วยนโยบายที่ว่านี้เองสถาบันกษัตริย์ในฐานะสถาบันทางการเมืองที่มีความมั่นคงมีอำนาจสมบูรณ์และมีความต่อเนื่อง ก็ได้รับการสถาปนาขึ้นและกลายเป็นหนึ่งในองค์คาพยพที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งขององค์พระมหากษัตริย์ในทางเศรษฐกิจเนื่องจากสถานะทางการคลังที่เริ่มสั่นคลอนและไม่แน่นอนจากการสูญเสียอภิสิทธิ์ทางเศรษฐกิจไปพร้อมกับการทำสัญญาการค้ากับชาติตะวันตกสถาบันกษัตริย์ไม่รอช้าในการสแสวงหาวิธีทางในการสะสมความมั่งคั่งผ่านแนวทางใหม่ วางกระโจนเข้าสู่ตลาดที่กำลังเติบโตและทดลองทำธุรกิจในฐานะานทุนพระขังขางทีหน่วยงานที่ตั้งขึ้นตั้งแต่ต้นราชวงศ์จักรีเพื่อดูแลทรัพย์สินของกษัตริย์และราชวงศ์แต่ประสบปัญหามาตลอดเพราะมีการเบริกใช้ปรับปนกับพระทางมหาสมบัติได้รับการบริหารจัดการใหม่ให้เป็นเอกเทศจากพระคังมหาสมบัติ และมีความเป็นมืออาชีพมากขึ้นกว่าเดิมด้วยความมั่งคั่งที่สั่งสมมาตามการกาสะสมทุนแบบปุพการ (Primitive Accumulation) ตั้งแต่ยุคศักดินาสถาบันกษัตริย์คือหนึ่งในในทุนไม่กี่หยิบมือในราชอาณาจักรไทยที่มีทุนมากพอที่จะลงทุนเคียงบ่าเคียงไหลกับทุนตะวันตกในบริบทที่มีผู้แข่งขันไม่กี่รายในช่วงตั้งไขของทุนนิยมไทย สถาบันกษัตริย์เริ่มต้นเส้นทางการลงทุนของตนได้อย่างสวยหรูด้วยการเป็นผู้ผูกขาดไกลๆในอุตสาหากรรมที่ตนลงทุนและกลายเป็นในทุนแนวหน้าของระบบเศรษฐกิจไทยไปในทันทีพระคังข้างที่ไม่เพียงแต่มีส่วนร่วมในการก่อตั้งและลงทุนร่วมกับบริษัทปูนซีเมนไทยและธนาคารไทยพาณิชย์ หากแต่ยังร่วมลงทุนกับในทุนต่างชาติในธุรกิจที่หลากหลายเช่นธุรกิจเงินกู้รับเหมาก่อสร้างโรงสีเดินเรือเหมืองแร่รถไฟและรถราง นอกจากนั้นแม้พระเจ้าแผ่นดินจะไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดินทุกตรางวาตามความเชื่อแบบสักดินาอีกต่อไปแต่การสะสมทุนแบบบุพการของสถาบันกษัตริย์มาเป็นเวลานาน<ๆ>ก็ทำให้วางมีที่ดินทําเลทองจำนวนมากทั้งในพระนครและตามหัวเมืองและนำมาปล่อยเช่าให้ผู้ประกอบการหน้าใหม่ทำการตั้งร้านค้าตลาดและโรงงาน ในแง่นี้สถาบันกษัตริย์มีส่วนสำคัญเป็นอย่างมากในการวางรากฐานให้แก่ระบบทุนนิยมไทยในยุคเริ่มตน้นไม่เพียงแค่ในฐานะนานทุนแนวหน้าในตลาดแต่ยังรวมไปถึงการเป็นเจ้าที่ดินรายใหญ่ในราชาอาณาจักรอีกด้วย การลงทุนและสแสวงหากําไรในตลาดของสถาบันกษัตริย์ในฐานะนายทุนดังที่กล่าวมานี้เองได้สะท้อนให้เห็นว่าองค์คาพยพคลองกษัตริย์ในพื้นที่ทางเศรษฐกิจได้ก่อตัวเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาขนาดไปกับการก่อตัวของระบบทุนนิยมในไทยนั่นเองส่วนในแง่วัฒนธรรมในยุคที่อำนาจจักกวัรริและทุนจากตะวันตกได้รุกล้ำเข้ามาในเศรษฐกิจการเมืองไทย สถาบันกษัตริย์พยายามปรับภาพลักษณ์ของร่างกายตามธรรมชาติขององค์กษัตริย์และเราราชนิกุลทั้งหลายให้ดูมีความทันสมัยมีความสิวิไลและที่สำคัญที่สุดดูคล้ายคลึงกับชนชั้นกระดุมพีในตะวันตกมากขึ้นแทนที่จะแต่งองค์ทรงเครื่องแบบเทวราชาและธรรมราชาอย่างเลือดขติยะในอดีตกษัตริย์ไทยหันมาทรงฉลองพระองค์ด้วยเสื้อเชิ้ตสูทเนคไทสายเอี๊ยม หมวกทรงสูงและรองเท้าหนังอีกทั้งยังทรงไว้พระเกศาและพระมังสุที่ดูแล้วแทบไม่ต่างไปจากสุภาพบุรุษกระดุมพีในโลกตะวันตกปฏิบัติกันจากการสังเกตของชาวตะวันตกข่าวของเครื่องใช้ในพระราชวังของกษัตริย์ไทยในยุคปลายศตวรรษที่19ล้วนมีแต่ของท่านสมัยราคาแพงนำเข้าจากตะวันตกแทบทั้งสิน้นและแทบจะมีเหลือความเป็นไทยที่ชาวตะวันตกคาดหวังจะได้เห็น แทนที่จะทรงเก็บตัวในวังเพื่อรักษาความศักดิ์สิทธิ์และแต่ต้องไม่ได้ขององค์ราชันกษัตริย์ไทยในยุคนั้นกลับออกประพาสในที่สาธารณะมากขึ้นโดยใช้รถยนต์หรูนำเข้าจากยุโรปเป็นพระราชพาหนะอีกทั้งยังสนับสนุนให้วางทำการเผยแพร่พระบรมฉมายาลักษณ์ให้แก่พระสนิกรในราชอาณาจักรได้รู้จักพระพักของกษัตริย์ให้มากขึ้น นอกจากนั้นวังยังได้ส่งนักเรียนไทยซึ่งส่วนใหญ่เป็นลูกหลานของเจ้าและขุนนางระดับสูงไปศึกษาในประเทศตะวันตกรวมถึงตัวกษัตริย์เองก็เสด็จประพาสเพื่อเจริญสัมพันธไมตรีกับราชวงศ์ต่างๆในยุโรปอยู่หลายครั้งในมุมของสถาบันกษัตริย์กระบวนการเปลี่ยนภาพลักษณ์ให้มีความเป็นกระดุมพีเช่นนี้หาใช่ความฟุ้งเฟ้อหรือไม่พอเพียงแต่อย่างใดหากจะเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งยวด เพราะหากชาติตะวันตกเห็นว่ากษัตริย์และราชนิกูลไทยไม่มีความล้าหลังทางวัฒนธรรมความรู้และเทคโนโลยีหากแต่ทัดเทียมทุกๆด้านกับชาวตะวันตกผู้มีความสีวิไลไทยย่อมจะรอดผลจากการตกเป็นเหยื่อของลัทธิล่าเมืองขึ้นของชาติตะวันตกอย่างแน่นอนแม้ว่าสถาบันกษัตริย์จะพยายามเป็นอย่างมากในการปรับตัวให้เข้ากับการก่อตัวของระบบทุนนิยมในไทย ความสัมพันธ์ระหว่างทอกับทุนกับม่ราบรื่นหากตเต็มไปด้วยปัญหาและความย้อนแยง้งในทางการเมืองแม้สถาบันกษัตริย์จะทำการปฏิรูปการปกครองขนาดใหญ่ด้วยการนำเอาระบบราชการสมัยใหม่มาปฏิบัติวังกลับไม่ยอมกระจายอำนาจที่รวมศูนย์ในตัวกษัตริย์ให้แก่ข้าราชการได้แบ่งเบาภาระและบริหารตามแบบมืออาชีพกล่าวคือวังยังยึดโยงกับความเชื่อแบบศักดินาที่ว่า การให้ข้าราชการบริหารบ้านเมืองแทนกษัตริย์จะทําให้พระองค์ที่เป็นดั่งสมุติเทพดูอ่อนแอและไร้ความสามารถในใสายตาพระชาราร์ซ้ำร้ายไปกว่านั้นการคัดเลือกบุคคลเข้ามาดํารงตําแหน่งข้าราชการในระดับสูงแทนที่จะยึดตามค่านิยมกระดุมพีที่เน้นความสามารถส่วนตัวความรอบรู้ความขยันมั่นเพียรการแข่งขันเสรีกลับมีการสงวนตำแหน่งเหล่านั้นไว้ให้หน่อเนื้อเชื้อกระสัตร ที่เร็ว้ายที่สุดที่ร้ายที่สุดสถาบันกษัตริย์ได้ปิดกั้นการสั่งสมความรู้ในหมู่ข้าราชการและราษฎรทั่วไปด้วยการออกกฎหมายห้ามมิให้มีการเรียนการสอนวิชาด้านการเมืองการปกรครองปรัชญากฎหมายและที่สำคัญที่สุดคือเศรษฐศาสตร์ เนื่องจากเกรงว่า,าศาสตร์วิชาสมัยใหม่จากโลกตะว,วันตกเหล่านี้อาจทำให้พระสกนิกรมีความรู้ตื่นทางการเมืองและเกิดความกระด้างกระเหลืองในที่สุดในทางเศรษฐกิจแม้สถาบันกษัตริย์จะพยายามลงทุนในตลาดที่กำลังเติบโตไม่ต่างจากในทุนกระดุมพียักษ์ใหญ่ วังกับประสบปัญหาทางการเงินที่รุมเร้าจากสองด้านพร้อมๆกันในด้านหนึ่งยกเว้นแค่ธุรกิจปูนซีเมนต์การลงทุนในธุรกิจต่างๆของพระคังคังที่ประสบปัญหาการขาดทุนเป็นอย่างมากจนบางธุรกิจถึงกับต้องขอให้กษัตริย์เอางบประมาณแผ่นดินเข้ามาช่วยเหลือส่วนบางธุรกิจถึงกับต้องปิดตัวลงเพราะล้มละลายที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าวาังยังขาดการบริหารธุรกิจแบบมืออาชีพ ขาดเครือข่ายธุรกิจพ้นทะเลและเทคโนโลยีในการผลิตและที่สำคัญที่สุดก็คือขาดประสบการณ์ในการลงทุนส่วนในอีกด้านหนึ่งตัวกษัตริย์เองก็ไม่ได้ทำให้สถานะทางการเงินของวังดีขึ้นเนื่องจากมีการเบิกจ่ายนำทรัพย์สินของพระครังค้างทีไปใช้เพื่อความสำราญส่วนตัวเช่นซื้อเพชรนินจินดาให้คนสนิท สร้างวังและบ้านพักตากอากาศใหม่ๆและสั่งซื้อนําเข้าของใช้ฟุ่มเฟือยจากยุโรปหาใช่เป็นการนําไปเพื่อลงทุนเพื่อแสวงหากําไร สำหรายไปกว่านั้นเมื่อบัญชีของพระคลังข้างที่ขาดดุลแทนที่จะแก้ปัญหาด้วยหลักการบริหารธุรกิจแบบกระดุมพีเหมืออาชีพวังกับดึงเอางบประมาณแผ่นดินมาใช้แก้ขัดเสียดืย้อปัญหาทางการเงินของสถาบันกษัตริย์ดังที่กล่าวมานี้แต่สะท้อนให้เห็นว่าแม้ร่างขององค์กษัตริย์ในทางธรรมชาติในทางการเมืองและในทางเศรษฐกิจจะเริ่มก่ะตัวเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาในช่วงมถมบทของระบบทุนนิยมไทย องค์คาพยพทั้งสามก็ดูจะปะาปนกันอย่างอิรุงตุงนังและไร้ซึ่งระเบียบในการบริหารจัดการสำหรายไปกว่านั้นหากปัญหาการเงินของวังถือว่าหน้าเป็นกังวลปัญหาทางเศรษฐกิจของราชอาณาจักรกลับเข้าขั้นวิกฤต เศรษฐกิจของไทยซึ่งประสบปัญหาตั้งแต่ปลายศตรวรรษที่19จากทั้งปัญหาการผลิตสินค้ากสิกรรมไม่ได้ตามอุปสงค์ของตลาดอันเนื่องมาจากฟ้าฝนไม่เป็นใจปัญหาการขาดโครงสร้างพื้นฐานจากภาครัฐและปัญหาจากการทำสัญญาการค้าที่เสียเปรียบชาติตะวันตกต้องประสบวิกฤตครั้งใหญ่ในต้นศตรวรรษที่20 เมื่อเศรษฐกิจที่ตกต่ำเป็นประวัติการในสหรัฐอเมริกาลุกลามเป็นวิกฤตการเศรษฐกิจระดับโลกแต่แทนที่จะสามารถแก้ไขหรือบรรเทาวิกฤตเศรษฐกิจในราชอาณาจักรได้กษัตริย์ไทยที่ต้องเผชิญปัญหาในขนานั้นกลับสารภาพอย่างตรงไปตรงมาว่าพระองค์ไม่มีความรู้หรือความเชี่ยวชาญในเรื่องเศรษฐกิจเลยแม้แต่น้อยและต้องขออภัยหากพระองค์ไม่สามารถแก้ปัญหาเศรษฐกิจให้แก่ราษฎรได้ ส่วนในทางวัฒนธรรมการปรับภาพลักษณ์ของกษัตริย์และเหล่าราชนิกูลให้มีความทันสมัยและดูคล้ายคลึงกับกระดุมพีตะวันตกดูจะเป็นเพียงการสร้างความภาคภูมิใจส่วนตัวให้แก่พวกเจ้าเท่านั้นในแง่ที่ว่าตนเองไม่ได้ด้อยความจเจริญทางวัฒนธรรมไปกว่าคนชาติตะวันตกแต่อย่างใดในทางตรงกันข้ามการปรับภาพลักษณ์ดังกล่าว กลับสร้างความแปลกแยกให้แก่ประสบนิกรชาวไทยที่ยังไม่มีการก่อตัวเป็นชมชันกระดุมพีด้วยซ้ำในยุคแรกๆของระบบทุนนิยมภายนอกเขตพระราชฐานประชากรส่วนใหญ่ของประเทศยังประกอบอาชีพกษสิกรรมและมีความเป็นอยู่ที่ยากจนเข้นแขน้นส่วนประชากรที่ประกอบอาชีพพ่อค้าในทุนเจ้าของโรงงานผู้ประกอบการห้างร้านข้าราชการ นักกฎหมายและนักคิดนักเขียนซึ่งล้วนเป็นองค์ประกอบสำคัญของชนชั้นกระดุมพียังมีสัดส่วนที่น้อยกว่ามากยังไม่มีการก่อตัวของชนชั้นขนาดใหญ่และที่สำคัญที่สุดยังไม่มีจิตสำนึกทางการเมืองร่วมกันเป็นเรื่องเป็นราวด้วยพื้นฐานทางสังคมเช่นนี้จึงเป็นการยากที่เหล่าพระศกนิกรจะทราบซึ้งไปกับชีวิตที่ทันสมัยสิวิไลและมีความเป็นกระดุมพีของพวกเจ้าภายในวัง ซ้ำร้ายไปกว่านั้นมันกลับสร้างความขุ่นเคืองให้แก่ราษฎรในฐานะผู้ผลิตหลักของระบบเศรษฐกิจที่ได้แต่จ้องมองพวกเจ้าใช้เงินภาษีของรัฐไปกับการใช้ชีวิตอย่างโอ้อาและหรูหราตามอย่างกระดุมพีตะวันตกกระทั่งการออกประพาสในที่สาธารณะบ่อยขึ้น และการเผยแพร่พระบรมมาฉายลักษณ์อย่างแพร่หลายก็ดูจะเป็นดาบสองคมต่อสถาบันกษัตริย์เองเพราะแม้ว่าการประชาสัมพันธ์หน้าตาเรือนร่างการแต่งองค์ทรงเครื่องและการแสวงหาความสำาราญของกษัตริย์และราชนิกูลในที่สาธารณะจะทำให้เจ้าเป็นที่รู้จักหน้าค่าตาในหมู่พระสนิกรมากขึ้นแต่มันก็เปิดโอกาสให้ประชาชนคนสามัญธรรมดามีโอกาสได้ตีชิ้นนินทา ไปจนถึงล้อเลียนกษัตริย์ถึงความฟุ่มเฟือยเอาอย่างค่านิยมกระดุมพีตะวันตกและความเกลียดคัดเอาแต่หาความสำราญตามภาษาเสือนอนกินในราชอาณจาจักรที่ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่มีแม้แต่อาพรปกคลุมส่วนบนของร่างกายหรือรองเท้าหุ้มบาทาการที่เทวดาทอดชดาหันมาใส่สูตรผูกเน็คไทที่นำเข้าจากต่างแดน คือความอิหลักอิเลือนทางวัฒนธรรมที่สร้างความห่างเหินและแปลกแยกระหว่างราชากับราษฎร ความย้อนแยงที่ฝังตัวอยู่ในโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันกษัตริย์กับเศรษฐกิจการเมืองไทยที่ถูกขับเคลื่อนด้วยระบบทุนนิยมพาณิชย์และกสิกรรมได้กลายมาเป็นวิกฤตการณ์ทางการเมืองที่ระเบิดออกมาเป็นเหตุการณ์ปฏิวัติการเปลี่ยนแปลงการปกครองภายใต้การนำของกลุ่มคณะราษฎรในปี1932ในประกาศคณะราษฎรฉบับที่หปัญหาของสถาบันกษัตริย์ในทางการเมืองเศรษฐกิจ และวัฒนธรรมได้รับการยกขึ้นมาวิพากษ์อย่างเผ็ดร้อนไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลของกษัตริย์ได้ถือเอาราษฎรเป็นทาสซึ่งเรียกว่าไพร่บ้างข้าบ้างเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่นื้อว่าเป็นมนุษย์แทนที่จะช่วยราษฎรกลับพากันทำนาบุญหลังราษฎรบรรพบุรุษของราษฎรเป็นผู้ช่วยกันกู้ให้ประเทศเป็นอิสรภาพพ้นมือจากข้าศึก แต่พวกเจ้ามีแต่ชุบมือเปิบและกราดทรัพย์สินเข้าไว้ตั้งหลายร้อยล้านและที่สำคัญที่สุดในขณะที่ราษฎรทำงานหนักอาบเหงื่อต่างน้ำเสียภาษียกรให้พวกเจ้าได้ร่ำรวยมานานแต่พวกเจ้ากลับนอนกินกันเป็นสุขและยังคงสูบเลือดกันไปเรื่อยๆแม้ว่าการปฏิวัติในปี1932จะนําจะนำไปสู่การทกเทียงอย่างไม่จบสิ้นว่าตกลงแล้วมันเป็นการปฏิวัติกระดุมพี ตามแบบการปฏิวัติในอังกฤษสหรัฐอเมริกาและฝรั่งเศสหรือไม่ประเด็นที่คมไม่ต้องถกเถียงกันให้มากความก็คือหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบบราชาธิปไตยแบบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบบราชาธิปไตยภายใตาราัชธรรมนูญสถาบันกษัตริย์ไทยในตอนนั้นกำลังเดินตามรอสถาบันกษัตริย์ส่วนใหญ่ทั่วโลกในช่วงครึ่งแรกของศตวรรษที่20กล่าวคือ ระบบทุนนิยมที่พัฒนายอย่างเข้มข้นในยุโรปในสองศตวตรรษก่อนหน้านี้ได้แผ่ขยายพลังของมันไปในระดับโลกและเหยื่อรายแรกที่ได้รับผลกระทบจากพลังทุนนิยมไปเต็มๆก็คือสถาบันกษัตริย์จากที่เคยเป็นดังประสิทธิ์ดูดเกินผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของชนชั้นกระดุมพีกษัตริย์และราชวงศ์ต่างๆที่ราชอาณาจักรของตนเปลี่ยนผ่านเป็นรัฐทุนนิยมต่างประสบชะตากรรมคล้ายๆกัน ถ้าสถาบันกษัตริย์ไม่ถูกล้มเลิกไปก็จะถูกควบคุมไว้ภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญตามค่านิยมประชาธิปไตยกระดุมพีที่อนุญาตให้กษัตริย์ยังเป็นประมุขของรัฐแต่ถูกจำกัดบทบาททางการเมืองและบทบาทในการสะสมความมังคังในยุคทุนนิยมมันคือย่านธุรกิจใจกลางเมืองหาใช่ท้องพระคัง ที่เป็นแหล่งรวมความมั่งคั่งของชาติมันคือรัฐสภาและสํานักนายกรัฐมนตรีหาใช่ท้องพระโรงที่เป็นศูนย์กลางอำนาจของรัฐและมันคือความขยันการอดออมและความนิยมในท้องตลาดหาใช่ความสำราญและเฉื่อยชาความฟุ้งเฟอ้อสุรุ่ยสุร่ายและความครั้งศักดิ์สิทธิ์เฉพาะตัวที่กลายเป็นอุดมการณ์หลักครอบงำพฤติกรรมมวลชน หลังการปฏิวัติ1,932สถานะของสถาบันกษัตริย์ไทยดูจะเสื่อมลดไปพร้อมๆกับการเสื่อมสลายและสิ้นสุดของสถาบันกษัตริย์ส่วนใหญ่ทั่วโลกโดยความเสื่อมที่ว่านี้สะท้อนออกมาผ่านการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของร่างทั้ง3ของสถาบันกษัตริย์ไทยในทางการเมืองข้าราชาการกระดุมพีอย่างคณะราษฎรได้ขึ้นมาปกครองบ้านเมืองและจำกัดพระราชอำนาจและบทบาทของกษัตริย์ จากที่เคยเป็นสถาบันทางการเมืองที่เปรียบไปด้วยพระราชอำนาจวังกลายเป็นแค่สถาบันเชิงสัญ,ญลักษณ์และเชิงพิธีกรรมตามที่กรอบรัชธรรมนูญได้กำหนดแต่เพียงเท่านั้นในทางเศรษฐกิจองค์คาพยพในการสะสมทุนและสแสวงหากำไรของวังได้รับการควบคุมและจัดสรรใหม่รัพย์สินส่วนพระองค์ของกษัตริย์ได้รับการแยกออกจากทรัพย์สินของแผ่นดินอย่างชัดเจน ส่วนทรัพย์สินที่เคยอยู่ในการครอบครองของพระคังค้างทีก็ได้รับการโอนถ่ายจากการดูแลของกษัตริย์มาอยู่ภายใต้การดูแลของรัฐบาลซึ่งเป็นไปตามหลักการปกครองแบบประชาธิปไตยกระดุมพีที่มุ่งจำกัดให้กษัตริย์มีรายได้หลักมาจากการสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดินเป็นหลักหาใช่จากการสะสมทุนส่วนตัวและมุ่งหวังที่จะนำเอาทรัพย์สินที่ดินและวังของเจ้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณะมากที่สุด จากที่เคยเป็นนายทุนยักษ์ใหญ่ในตลาดสถาบันกษัตริย์ไทยในยุคที่ถูกพรากทุนไปจากมือจำต้องยอมหลีกทางให้พ่อค้านักธุรกิจและเจ้าของโรงงานซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนไทยเชื้อสายจีนชาติพันธุ์ที่วังมักจะตั้งแง่ถึงความรักชาติ ความจงรักพักดีและการคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมได้ขึ้นมามีบทบาทมากขึ้นในฐานะนายทุนกระดุมพีไทยในส่วนทางวัฒนธรรมร่างกายตามธรรมชาติของกษัตริย์และราชนิกูลดูจากค่อยๆอันตรธานไปจากการรับรู้ของสาธารณาชนหลังจากต้องทนทออพระเนขคาราสฎดอนคเอาพระราชอำนาจและพระราชทรัพย์ไปจากวัง กริย์ราชาการที่7ก็ดูจะทรงน้อยพระไทยและโซมนัสกับความตกต่ำของสถาบันกษัตริย์เป็นอย่างมากจนนำไปสู่การตัดสินใจสละราชและเลือกที่จะใช้ชีวิตปั้นปลายจนกระทั่งสวรรคตนะประเทศอังกฤษ กษัตริย์ราชการที่8ที่ส่งขึ้นของราชด้วยพระชนมายุเพียง9ก้าพรรษาก็ใช้เวลาส่วนใหญ่ของการของราชด้วยการใช้ชีวิตและศึกษาอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์ไม่เพียงเท่านั้นเลือดเนื้อเชื้อไขของกษัตริย์จํานวนไม่น้อยก็ตัดสินใจที่จะใช้ชีวิตอยู่ในยุโรปมากกว่าจะยอมทนเห็นพวกสามัญชนขึ้นมาครองบ้านเมืองและขึ้นเป็นเศรษฐีใหม่ในตลาด ด้วยเหตุชนี้ประชาชนส่วนใหญ่จึงแทบไม่รู้จักหน้าค่าตาของกษัตริย์และเหล่าราชนิกูลและไม่ตระหนักด้วยซ้ำไปว่าสถาบันกษัตริย์จะมีความเกี่ยวข้องหรือจำเป็นอย่างไรต่อรัฐตลาดและชีวิตประจำวันของพวกเขาหางแต่ชะตากรรมของสถาบันกษัตริย์ไทยยังตกต่ำไม่พอฝ่าดูจะกลั่นแกล้งราชบัลลังก์ไทยเป็นแน่แท้ในช่วงหน้าร้อนของปี1946 ในขณะที่กษัตริย์ราชการที่8ทรงเสด็จประพาสกลับไทยและเปิดโอกาสให้พระสนิกรได้ทำความรู้จักกับยุวกษัตริย์ที่หล่อพระสนิกรแท่ไม่คุนนาพระองค์กลับเสด็จสวรรคตรอย่างไม่มีใครคาดคิดด้วยกระสุนปืนนัดปริศนาขณะที่ยังบรรทมอยู่ในพระบรมมหาราชวัง ไม่ว่าจะพร้อมหรือไม่กษัตริย์ราชการที่ก้าวจำต้องขึ้นนั่งบัลลังก์ราชวงศ์จักรีต่อในทันทีและต้องเผชิญหน้ากับภารากิจที่แทบเป็นไปไม่ได้หรือฟื้นสถานะของสถาบันกษัตริย์ก่อนที่มันจะสูญพันธุ์ไปจากแผ่นดินไทยเปียนโนเสียงเพี้ยนการล้มลุกคลุกคลานของยุวกษัตริย์จากยุโรปก่อนทรงสวมพระมหาพิชัยมงกุฎ และขึ้นนั่งบัลลังก์ราชวงศ์จักรีกษัตร,ริย์ราชการที่เก้าได้รับการเลี้ยงดูมาอย่างเลิศหรูตามค่านิยมกระดุมพีตะวันตกพระองค์ทรงพระราชสมภพในยานคนมีอันจะกินในมรรัฐเมสซาสุเสศสหรัฐอเมริกาในขณะที่พระราชบิดากำลังศึกษาวิชาการแพทย์ที่มหาวิทยาลายัยฮาวาดทรงใช้ชีวิตวัยยาว ในสภาพแวดล้อมที่จเจริญรุ่งเรืองของยุโรปช่วงก่อนสองครามโลกครั้งที่สองทรงศึกษาภาษาฝรั่งเศสกรีซและลาตินในโรงเรียนแทนที่จะเป็นภาษาสำคัญในพระราชพิธีของกษัตริย์ไทยอย่างบาลีและสันสกฤตทรงตรัสเป็นภาษาฝรั่งเศสกับพระเชฐายอยู่เสมอและตรัสได้คล่องกว่าภาษาไทยด้วยซ้ำไปทรงให้ความสนใจในยามว่างไปกับการเล่นเพลงแจ๊สเล่นสกีและฮอกกี้น้ำแข็ง ถ่ายรูปวาดภาพแข่งรถสปอร์ตและลองเรือใบและทรงก่อตั้งวงดนตรีแจส๊สที่มีอุปกรณ์ราคาแพงครบคันจนเป็นที่ตื่นตาของสื่อตะวันตกราวกับกวีกระดุมพีได้เขียนบทไว้ล่วงหน้าความครั่งใครในดนตรีแจส๊สนี่เองทำให้พระองค์ได้ทรงพบและตกหลุมรักกับสตรีเชื้อสายราชนิกุลผู้เลอโฉมคนหนึ่งที่อาจหารท้าทายรสนิยมดนตรีแจส๊สของพระองค์ และก็เป็นเธอคนนี้นี่เองที่ต่อมาได้เป็นพระราชินีของราชอาณาจักรไทยผู้ยืนเคียงบ่าเคียงไหลกับพระองค์จนสิ้นราชการอาน,นิจาจะว่าไปก็เป็นดังชื่อเพลงพระราชนิพน์ของพระองค์เองชะตาชีวิต ของกษัตริย์และราชินีประจำราชการที่เก้ามีอันต้องพิษพันันและแปรเปลี่ยนเมื่อพระองค์จำต้องละทิ้งชีวิตที่สะดวกสบายในสังคมยุโรปที่อบอวนไปด้วยวัฒนธรรมผู้ปัญญาและความหรูหราเพื่อกลับมาครองราชและประทับในราชอาณาจักรไทยเป็นการถาวร ราชอาณาจักรที่ไร้กษัตริย์พำนักในพระราชวังและมีผู้สำเร็จราชการปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนมาเป็นเวลานานาน,นับทศวรรษนวังที่ร้างราชน,นี่เองกษัตริย์ราชการที่9ท้ถึงกับตัดพ้อถึงความตกต่ำสุดโสมและไร้ความสำคัญของสถาบันกษัตริย์ในช่วงตนของการครองราชของพระองค์ตอนที่ข้าพเจ้ายังหนุ่มพระองค์ทรงระลึกถึงความหลัง เราไม่มีอะไรเลยพรมและเครื่องเขียนในวังมีแต่รอยโวพื้นไม้มีแต่เสียงดังเอียดอาร์ตทุกอย่างดูเก่ามากใช่เรายังมีเปียโนยอยู่หลังหนึ่งแต่มันก็เสียงเพี้ยนพระราชวังทั้งหลังพระองค์ตัดเพิ่มเติมเกือบจะพังลงมาไม่มีใครสนใจกับอะไรทั้งสิน้น นี่ดูจะเป็นจุดต่ำสุดในทุกๆด้านของสถาบันกรรษัตริย์ที่ไร้ซึ่งอำนาจขาดแคลนเงินทองและไม่เป็นที่รู้จักในสังคมแต่ก็เป็นจุดต่ำสุดนี่เองที่เป็นจุดเริ่มต้นของการกอบกู้พระราชอำนาจพระราชทรัพย์และพระเกียรติของสถาบันกรรษัตริย์ภายใต้การนำของยุวราชันที่คุ้นเคยแผ่นดินแม่ของตนน้อยกว่าโลกตะวันตกด้วยซ้ำไป แม้จะประสบครกซ้ำกรมซัดมาตลอดในช่วงต้นศตรวรรษที่20สถาบันกษัตริย์ไทยพอจะได้เห็นแสงสว่างที่ปลายวโมงอยู่บ้างเมื่อบริบทการเมืองทั้งในไทยและต่างประเทศเกิดการพลิกผันไปอย่างมากในช่วงต้นรัชกาลที่9และความพลิกผันที่ว่านี้ก็ได้เปิดโอกาสให้เกิดการรื้อฟื้นพระราชอำนาจขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วพูดง่ายๆก็คือความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในช่วงครึ่งหลังของศตรวรรษ ได้เปิดโอกาสให้หวังได้อาศัยการบีบบังคับด้วยอำนาจที่นอกเหนือจากอำนาจทางเศรษฐกิจ (extra-economic coercion) อย่างอำนาจทางการเมืองอำนาจทหารและอำนาจตุลาการในการปลุกผีเราเลือดขัติยะให้ลุกขึ้นมาจากลุมศพทางประวัติศาสตร์ผู้เขียนหยิบยืมแนวคิดเรื่องอำนาจที่นอกเหนือจากอำนาจทางเศรษฐกิจ มาจากนักคิดมาร์กซิสชื่อเอเลนมิสกี้วูดซึ่งนำแนวคิดนี้มาช่วยในการอธิบายต้นกำเนิดและพัฒนาการของระบบทุนนิยมโปรดูเอเลนมิสกี้วูด The Separation of the Economic and the Political in Capitalist New Left Review 1 Number 127, May to June 1981, 16 to 95. The practice Cultures of the Capitalist, a historical essay on origins and Model state. New York, Weso, 1991. The Origins of Capitalists, a longer view, New York, Weso, 2002. ในช่วงปลายทศวรรษ1940ผู้นำคณะราษฎรคู่ปรับสำคัญของวังได้หันมาแตกคอกันเองและแบ่งฝักแบ่งฝ่งายออกเป็นสายพล,ละเรือนและสายทหารที่สำคัญไปกว่านั้นเพียงหนึ่งปีหลังราชการที่ก้าวได้เริ่มขึ้นกองทัพได้ทำการรัฐประหารรัฐบาลพลเรือนและหันมาจับมือกับพันธมิตรใหม่ทางการเมืองนั่นก็คือ พักการเมืองไซนิยมเจ้าอย่างประชาธิปัตย์ภายใต้การประคองของกลุ่มทหารและกลุ่มนิยมเจ้าพระราชอำนาจของกษัตริย์ได้รับการรื้อฟื้นในหลายๆด้านและนั่นทำให้องค์คาพยพในทางการเมืองของกษัตริย์ค่อยๆฟื้นคืนชีพขึ้นมาด้วยรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้อำนาจกษัตริย์ในการแต่งตั้งและถอดถอนนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีและสมาชิกวุฒิสภาองคมนตรี กลุ่มบุคคลที่ให้คำปรึกษาแก่กษัตริย์ซึ่งถูกยกเลิกไปโดยคณะราษฎรได้รับการสถาบนาขึ้นมาใหม่และที่สำคัญที่สุดทรัพย์สินของสถาบันกษัตริย์ได้รับการโอนถ่ายจากการควบคุมของรัฐบาลให้มาอยู่ในมือกษัตริย์ถูกยกฐานะขึ้นมาเป็นนิติบุคคลและได้รับการเปลี่ยนชื่อเป็นสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ไม่เพียงเท่านั้นในช่วงต้นทศวรรษ1,950การรื้อฟื้นพระราชอำนาจยังได้รับการยกระดับขึ้นไปอีกขั้นเมื่อจอมพลสษริธนรัฐ์ทำการรัฐประหารสองครั้งติดยกเลิกการใช้รัชธรรมนูญยุติระบบรัฐสภาห้ามไม่ให้มีการเคลื่อนไหวทางการเมืองและพาประเทศเข้าสู่ยุคเผด็จการทหารอย่างเต็มตัวภายใต้ระบอบที่เต็มไปด้วยการกดขี่ ความหวาดกลัวความรุนแรงนี้เองสถาบันกษัตริย์กลับมีชีวิตชีวาเหมือนเกิดใหม่อีกครั้งกษัตริย์ได้รับการประดับยศสูงสุดทางการทหารและเชิดชูในฐานะจอมทัพไทยราชวงศ์ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลให้เสด็จประพาสท,ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อเชิดชูพระเกียรติให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างพระราชพิธีกรรมโบราณได้รับการฟื้นฟู หวังได้รับการบริจาคเงินจากภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อใช้ในโครงการส่วนพระองค์และที่สำคัญที่สุดวันชาติของไทยได้รับการเปลี่ยนแปลงจากวันที่คณะารฎารทำการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของกษัตริย์รัชกาลที่9ราวกับว่าการพลิกผันทางการเมืองไทยยังทำให้องค์ราชันแย้มพระสวนไม่พอในช่วงปลายทศวรรษ1950 ถึงช่วงกลางทศวรรษ1970หวังได้รับอนิสองส์อย่างเต็มทีจากความเปลี่ยนแปลงในทางการเมืองระดับโลกในบริบทของสงครามเย็นที่ไทยไม่เพียงแต่ยืนอยู่ข้างโลกเสรีในการต่อสู้กับโลกคอมมิวนิสต์หากแต่ยินยอมให้กองทัพสหรัฐใช้แผ่นดินไทยเป็นฐานที่มั่นสำคัญในการทำสงครามเวียดนามสหรัฐได้มีบทบาทสำคัญต่อการเมืองในประเทศของไทยหลายด้าน แม้จะเป็นรัฐบาลที่ไม่ให้ความสำคัญกับประชาธิปไตยธรรมาพิบาลและสิทธิมนุษยชนรัฐบาลเผด็จการทหารของไทยกับได้รับการสนับสนุนและความชอบธรรมจากสหรัฐในฐานะพันธมิตรสำคัญในภูมิภาคเอเชียอาคเนร์รัฐบาลไทยได้รับการอัดฉีดงบประมาณทางทหารและการพัฒนาโครงการพื้นฐานจากสหรัฐและที่สำคัญที่สุดกษัตริะ์และราชวงศ์ไทย ได้รับการสนับสนุนและประชาสัมพันธ์ในระดับโลกจากหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐในฐานหนาสัญ,ญลักษณ์ของการต่อต้านลัทธิคอมมิวนิสต์ขนาดไปกับพระราชอำนาจพระราชทรัพย์ของกษัตริย์ได้รับการฟื้นฟูให้มีสถานะดีขึ้นเป็นลำดับนับตั้งแต่การเมืองยุคคณะราษฎรปิดฉากลงและยุคเผด็จการทหารขึ้นมาสถาปนาอำนาจ ในขณะที่รัฐบาลยุคคณะราษฎรบริหารประเทศโดยใช้นโยบายเศรษฐกิจที่รัฐเป็นตัวนำตลาดผ่านบทบาทของรัฐวิสาหกิจการผลิตทางกสรกรรมคือภาคเศรษฐกิจที่รัฐให้การดูแลเป็นพิเศษและตลาดในประเทศได้รับการปกป้องจากทุนต่างประเทศรัฐบาลยุคเผด็จการทหารทำการเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวไปอย่างมีนัยยะสำคัญรัฐวิสาหกิจถูกลดบทบาทลง เพื่อเปิดทางให้ภาคเอกชนได้ขึ้นมานำตลาดการพัฒน,นาภาคอุตสาหกรรมเพื่อทดแทนการนำเข้า (Import s u b s t a t t i o n a l Industrialization) หรือ ISI ได้ขึ้นมาเป็นนโยบายหลักของรัฐแทนที่การส่งเสริมการพัฒนาภาคกษิกรรมและการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment) หรือ FDI ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ ในฐานะยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไม่เพียงเท่านั้นด้วยงบประมาณสนับสนุนจากสหรัฐรัฐบาลยุคเผด็จการทหารยังได้ลงทุนในโครงการก่อสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานให้กับคนในประเทศมีน้ำไหลไฟสว่างทางดีมีงานทำการปรับเปลี่ยนนโยบายตามที่กล่าวมาได้ทำให้เศรษฐกิจไทยเติบโต ภาคอุตสาหกรรมได้รับการวางรากฐานและพัฒนาและโครงสร้างพื้นฐานของภัยมีความพร้อมไม่เพียงแต่ในแง่ของการขนส่งทรัพยากรและแรงงานจากชนบทเข้ามาในหัวเมืองอุตสาหกรรมหากแต่รวมไปถึงการอำนวยความสะดวกให้ระบบทุนนิยมและลัทธิบริโภคนิยมขยายตัวจากหัวเมืองและทะรุทะลวงเข้าไปในพื้นที่ไกลปืนเที่ยงได้ไง่ายขึ้น ริบทของกระแสก,การพัฒนาให้ประเทศเป็นทุนนิยมอุตสาหกรรมดังที่ได้กล่าวมานี้เองที่เปิดโอกาสให้สถาบันกษัตร,ริย์ได้กลับมาเป็นผู้เล่นคนสำคัญในตลาดและสั่งสมความมั่งคั่งผ่านการลงทุนของสำนักงานทรัพย์สินองค์คาพยพในทางเศรษฐกิจของกษัตริย์ที่เพิ่งได้กลับมาอยู่ในการดูแลของวังอีกครั้งหนึ่งสามเสาหลักในการสะสมทุนของสำนักงานทรัพย์สินนั่นก็คือบริษัทปูนซีเมนไทยธนาคารไทยพาณิชย์ และอสังหาริมทรัพย์ดูจะได้รับผลประโยชน์จากนโยบายของรัฐไทยในช่วงการพัฒนาเศรษฐกิจยุคสงครามเย็นไปเต็มๆและมีผลประกอบการที่น่าทึ่งด้วยความได้เปรียบจากสภาวะกึ่งผูกขาดในอุตสาหกรรมปูนและความพร้อมในการสนับสนุนโครงการระดับยักษ์ของรัฐในการก่อส,สร้างสารธารณูประคพพื้นฐานบริษัทปูนซีเมนไทยทำกำไรมหาศาลจากอุตสาหกรรมก่อสร้าง สินทรัพย์จำนวน5.8ล้านดอลลาร์สหรัฐของบริษัทที่มีในช่วงต้นทศวรรษ1,950ได้ขยายตัวเป็น48ล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงปลายทศวรรษ1,970ในฐานะธนาคารยักษ์ใหญ่ที่อำนวยความสะดวกให้แก่การลงทุนภาคอุตสาหกรรมและการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศธนาคารไทยพาณิชย์ก็เติบโตขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เงินฝากในธนาคารเพิ่มขึ้นจาก26.2ล้านดอลลาร์ในช่วงต้นทศวรรษ1960เป็น816.5ล้านดอลลาร์ในช่วงต้นทศวรรษ1980ในภาคอสังหาริมทรัพย์สำนักงานทรัพย์สินก็ไม่ปล่อยให้โอกาสในการแสวงหากำไรหลุดมือด้วยการปล่อยเช่าที่ดินทำเลทอง โดยเฉพาะในเขตการค้าสำคัญในกรุงเทพมหานครและหัวเมืองใหญ่ให้แกบ่บรรษั์คามชาติห้างร้านโรงแรมหรูและสถานบังเทิงครบวงจรไม่เพียงแต่พระราชอำนาจและพระราชทรัพย์สถาบันกษัตริย์ในช่วงครึ่งแรกของราชสมัยได้มีการฟื้นฟูพระเกียรติของราชวงศ์จัก,กรีให้กลับมาเป็นที่บูชาย,ยกย่องในทางสาธารณะอีกครั้งหนึ่ง ในทางตรงกันข้ามกับรัชสมัยก่อนๆที่กษัตริย์พยายามปรับภาพลักษณ์ให้มีความทันสมัยตามแบบกระดุมพีตะวันตกช่วงต้นรัชกาลที่9ก,กลับเป็นยุคแห่งการแต่งองค์ทรงเครื่องเรือนร่างตามธรรมชาติของกษัตริย์ให้สอดคล้องกับพิธีกรรมโบราณและค่านิยมแบบศักดินาที่เคยอันตรธานหายไปในยุคคณะราษฎรในช่วงปลายทศวรรษ1940 การขึ้นของราชอย่างเป็นทางการของกษัตริย์รัชกาลที่9ได้รับการประกอบพิธีกรรมอย่างเคร่งครัดศักดิ์สิทธิ์และน่าเกรงขามตามความเชื่อในเทวราชาของศาสนาพราหมณ์ฮินดูพระองค์ได้ทรงพระนวดเป็นเวลา15วันตามความเชื่อในธรรมราชาของศาสนาพุทธและงานสำคัญอย่างพระราชพิธีแรกนาขวัญและการเฉลิมฉลองวันคล้ายวันพระราชสมภพของกษัตริย์ ก็ได้รับการรื้อฟื้นขึ้นมาใหม่โดยรัฐบาลนิยมเจ้าในช่วงทศวรรษ1950ภายใต้การสนับสนุนของรัฐบาลเผด็จการทหารพิธีพระราชทานปริญญาบัตรพิธีกระถินพระราชทานและการใช้ราชาศัพท์ได้รับการรื้อฟื้นให้กลับมาปฏิบัติกันใหม่อีกครั้งนอกเหนือไปจากความเชื่อที่บูชากษัตริย์ในฐานะที่เป็นทั้งเทวาและพุทธานในร่างเดียวกัน ความเชื่อโบราณแบบศักดินายอีกชุดหนึ่งที่ได้รับการปลุกขึ้นมาอีกครั้งก็คือความเชื่อที่ว่ากษัตริย์คือนักรบผู้กอบกู้ให้ชาติพ้นพยานอันตรายแต่แทนที่จะทรงถือดาบและทรงฉลองพระองค์ตามแบบนับรบโบราณกษัตริย์รัชการที่9ในยุคสงครามเย็นกลับทรงถือปืนยาวอัตโนมัติและทรงฉลองพระองค์ด้วยเครื่องแบบทหารบก เพื่อแสดงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับกองทัพไทยและโลกเสรีในการปราบปรามลัทธิคอมมิวนิสต์นอกจากนั้นด้วยงบประมาณในการพัฒนาประเทศและการประชาสัมพันธ์สถาบันกษัตริย์ที่ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐไม่เพียงแต่กษัตริย์และราชวงศ์ไทยจะเสด็จเยี่ยมเยือนให้ขวัญกำลังใจกับชาวไร่ชาวนานในชนบทโดยเฉพาะในเขตพื้นที่ส่มเสี่ยงต่อการถูกยึดครองโดยลัทธิคอมมิวนิสต ด้วยอัตราความถี่ที่น่าทึ่งจากการค้นคว้าวิจัยของปลาการกลิ่นฟุง้งกษัตริย์รัชกาลที่9เสด็จประพาสต่างจังหวัดในปี1950และปี1960เป็นเวลาเพียงแค่5วันและ2วันตามลำดับแต่พอมาถึงปี1970และปี1980สถิติการสเสด็จประพาสต่างจังหวัดได้เพิ่มขึ้นเป็น114วันและ165วันตามลำดับ อย่างไรก็ดีเมื่อถึงทศวรรษ1,990แนวโน้มการเสด็จประพาสต่างจังหวัดก็ลดลงไปตัวอย่างเช่นในปี1,994และปี1,995พระองค์ใช้เวลาแค่เก 9, และ4วันตามลำดับในการเยี่ยมเยือนประชาชนนอกเมืองหลวงของราชอาณาจักรโปรดดูปราการกินฟุ้งการเสด็จพระราชดำเนินท้องที่ต่างจังหวัดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอนนดุลยเดช พุทธศักราช2493ถึง2530วิทยานิพนธ์อักษราศาสตร์มหาบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัาย2551หากแต่พระบรมฉมา,าย,ยาลักษณ์ของกษัตริย์ทั้งที่ทรงฉลองพระองค์ตามแบบเทวราชาธรรมราชาและแบบจอมทัพไทยยังได้รับการแจกจ่ายประชาสัมพันธ์ไปทั่วทุกที่จนกลายเป็นรูปที่มีทุกบ้านในยุคสงครามเย็น หากมองอย่างผิวเผินสถาบันกษัตริย์ในช่วงต้นรัชกาลที่9ดูเหมือนจะเริ่มต้นได้สวยและไม่มีอะไรเป็นที่น่ากังวลภายใต้การอุปถัมภ์ของรัฐบาลเผด็จการทหารและปีกพยาอินซีอเมริกันหวังกลับมาเป็นสถาบันหลักของชาติที่มีความสำคัญทางการเมือง การลงทุนและผลกำไรที่โตว,วันโตคืนของสำนักงานทรัพย์สินทำให้ฐานะทางการเงินของวังกลับมามั่นคงและมั่งคั่งอีกครั้งและการรื้อฟื้นภาพลักษณ์ของกษัตริย์ตามค่านิยมศักดินาการประชาสัมพันธ์พระราชกรณียกิจโดยภาครัฐและการเสด็จประพาชชนบทที่ห่างไกลล้วนทำให้กษัตริย์และราชนิกูลกลับมาอยู่ในความรับรู้และความสนใจของประชาชนโดยทั่วไปอย่างไรก็ตาม ในช่วงต้นรัชกาลนี้เองสถาบันกษัตริย์ยังประสบปัญหาสำคัญ3ประการซึ่งส่งผลให้สถานะของวังยังน่าเป็นห่วงในระยะยาวประการแรกสถาบันกษัตริย์ดูจะเป็นแค่ผู้ตามเป็นหุ่นเชิดทางการเมืองและเป็นช้างเท้าหลังให้แก่รัฐบาลเผด็จการทหารนักการเมืองระดับสูงและประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐ ด้วยภาวะผู้ตามเช่นนี้ไม่เพียงแต่วังจะขาดอิสระในทางการเมืองหากแต่วังยังอาจประสบกับปัญหาได้ทุกเมือ่อหากช้างเท้าหน้าทั้งหลายเกิดล้มหายตายจากไปประการที่สองด้วยความที่อำนาจทางการเมืองที่ทำหน้าที่ปลุกสถาบันกษัตริย์ขึ้นมาจากหลุมศพทางประวัติศาสตร์เป็นอำนาจที่ดิบเถื่อนกดขี่และรุนแรงจึงเป็นการยาก ที่วังจะแยกตัวเองจากอำนาจในลักษณะดังกล่าวได้ตัวอย่างเช่นการรัฐประหารรัฐบาลพล,ลเรือนในปี1957ที่กรูทางให้ระบอบเผด็จการทหารของจอมพลสฤษดิ์การกลับเข้ามาในประเทศไทยของจอมพลถนอมกิติขจรในปี1976หลังถูกพลังประชาชนขับไล่ในเหตุการณ์14ตุลาปี1973และการสังหารหมู่นักศึกษาในเหตุการณ์6ตุลา ปี1976ในเหตุการณ์ทั้งหลายตามที่กล่าวมาสถาบันกษัตริย์ไม่ได้ลอยตัวยอยู่เนื้อการเมืองหากแต่เข้าไปเกี่ยวข้องสนับสนุนและให้ความชอบธรรมกับปฏิบัติการทางการเมืองของกองทัพตำรวจและกลุ่มขวาจัดนิยมเจ้าซึ่งล้วนแต่มีคุนูประการต่อการรื้อฟื้นอำนาจทางการเมืองให้แก่ว,วังที่สำคัญที่สุด ประการสุดท้ายสถาบันกษัตริย์ยังมีความสัมพันธ์ที่ไม่ราบรื่นนักกับชนชั้นทางสังคมที่กำลังเติบโตขึ้นเป็นลำดับจากพัฒนาการทุนนิยมไทยในขณะที่ชาวนาชาวไร่ในชนบทดูจะให้การต้อนรับและนิยมชมชอบที่เจ้าไม่เอาแต่ครุกตัวอยู่ในวังที่เมืองหลวงหากแต่ออกไ่เยี่ยมเยือนคนยากคนจนในต่างจังหวัดกระดุมพีในเมืองดูจะไม่ได้ให้ความสนใจหรือซาบซึ้งไปกับพระมหากรุณาที่คุณมากนัก ในขณะที่กระดุมพีข้าราชการสนใจแต่รับใช้เผด็จการทหารจนทำให้กระสับร,ราชการที่9ทรงน้อยพระไทยที่ไม่มีข้าราชการคนไหนเอาใจใส่จริงจังกับโครงการส่วนพระองค์กระดุมพีในตลาดก็ไม่เห็นว่ากษัตริย์จะมีความสำคัญอะไรกับการคา้ายกเว้นบริษัทยักษ์ใหญ่ไม่กี่เจ้าที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับสำนักงานทรัพย์สินในทุนส่วนใหญ่ ซึ่งประกอบไปด้วยในทุนไทยเชื้อสายจีนและในทุนตะวันตกโฆษณาสินค้าของตนโดยไม่ได้หาผลประโยชน์จากภาพลักษณ์ของเจา้าพระราชดำรัสหรือโครงการส่วนพระองค์และการบริจาคของภาคเอกชนให้แก่วังก็เป็นเพียงกิจกรรมที่กระทำกันนานทีปีหนในขณะเดียวกันสื่อมวลชนก็ไม่ได้ให้ความสำคัญมากนักกับพระราชกรณียกิจ ยกเว้นเพียงแค่การประชาสัมพันธ์แกมบังคับที่รัฐบาลสั่งการและการนำเสนอภาพลักษณ์ของสถาบันกรรษัตริย์ในสื่อก็ยังเป็นสถาบันในแบบจารีตที่ยังยึดโยงกับความศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนาและการสงครามของกองทัพที่หลายไปกว่านั้นก็คือในหมู่ชนชั้นกลางที่มีการศึกษาโดยเฉพาะกลุ่มนักศึกษาหัวก้าวหน้าปัญญาชนนักคิดฝ่ายซ้ายกวีศิลปินและนักหนังสือพิมพ์ สถาบันกษัตริย์ยังถูกมองด้วยสายตาที่ระแวดระวังเนื่องจากความสัมพันธ์อันแนบแน่นระหว่างวังกับอำนาจเผด็จการและกลุ่มขวาจัดและก็เป็นเหตุการณ์6ตุลาคมที่เป็นเหมือนฟางเส้นสุดท้ายที่ทำให้กระดุมผีหัวกระบทเหล่านี้ตัดสินใจหนีเข้าป่าเพื่อรวมพลังเคลื่อนไหวทางการเมืองกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยพคทซึ่งก่อตั้งเป็นพรรคก่อนรัชกาลที่9จะเริ่มด้วยซ้ำไป แต่ไม่เคยมีพลังพอที่จะท้าทายอำนาจรัฐแบบจริงๆจังๆ,งๆเมื่อได้อาแขนรับมวลชนกระดุมพีสายก้าวหน้าที่หนีเข้าป่าเพราะความบอบช้ำจากความรุนแรงของรัฐพอขทอ้อกลับมาคึกคักมีชีวิตชีวาและมีพลังขับเคลื่อนทางการเมืองอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนนับป่าลึกอันเป็นฐานที่มั่นของพอขทอ,อการมีพากความสัมพันธ์ระหว่างระบบทุนนิยมไทยสากตกค้างจากระบบสักดีนา จักรวรรดินิยมอเมริกาและสถาบันกษัตริย์ไทยเป็นไปนอย่างเข้มข้นเมื่อทอดพระเนตรไปยังพลังฝ่ายซ้ายในไทยที่มีการระดมพลังเคลื่อนไหวเป็นประวัติการณ์ในขณะที่ระบอบราชาธิปไตยในแถบอินโดจีนล้วนถูกโค่นล้มและแทนที่ด้วยระบอบคอมมิวนิสต์กษัตริย์รัชกาลที่9ดูจัตระหนักดีว่าสถาบันกษัตริย์จำต้องปรับเปลี่ยนวิธีการในการได้มาซึ่งอำนาจในทางการเมือง ความมั่งคั่งในตลาดและความนิยมชมชอบในสังคมเดชบุญของพระสยามินเศรษฐกิจก,การเมืองไทยในช่วงกลางทศวรรษ1980กำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญและเปิดโอกาสให้หวังยกเครื่ององค์คาพยพทั้งหมดของสถาบันกษัตริย์จนแทบจะจำเขาเดิมไม่ได้ อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและเนื้อหาน่าสนใจแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปบาย